ป้าคิดว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไอ้หมาแมวจรมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มาจากไอ้คนพวกจังไรไงชอบเลี้ยงแล้วก็ทิ้งพอเบื่อแล้วก็ไม่เอาส่วนมากอย่างนี้เยอะแต่คนเขาไม่ได้คิดแบบเราเนาะก็เถียงกับเขาประจำอะว่าให้มันกินทำไมเหมือนเราอะถ้าเราไม่มีใครให้เรากินเราก็นั่งคอยจนกว่าเขาจะมาให้คือถ้าเกิดเราไม่ให้เขาเขาก็ไปคุ้ยเขี่ยใช่ไปรื้อขยะเราให้กินเราไม่ผิดแต่เขาตีอะมันผิดใช่ไหมถ้าไม่ให้มันกินตัวเองก็ไปตีมันว่าทำสกปรกบางทีไม่ตีก็โดนยาเบื่อหิ้วอย่างนี้ทุกวันหิ้วทุกวันไม่กินเยอะเดินไม่พอเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวนิดนึงบางทีก็ไม่พอต้องให้อีกเอากินเยอะได้เนาะตายมาทางนี้นี่เห็นว่าเลี้ยงอะไรบ้างนะยิ่งจกหนูนกเอาหมดให้กินทุกอย่างนกก็มันก็บินมาก็เอาข้าวสาดออกไปหลังบ้านมันก็มากินจิ้งจกก็วางขอบกำแพงขอบกระเบียงมันก็มากินเจอที่ไหนก็ให้หมดถ้ามันกินได้นะมันไม่ได้เยอะนี่ให้เขาต่อชีวิตเขาดีกว่าป้าหมวยนะคะที่โภชนีกิจนาคเกตอาชีพหลักขายกระเพาะปลาอาชีพรองขายกระเพาะแมวเมียวเมียวพอตั้งเด็กแล้วมันก็สงสารไงผูกพันมาเรื่อยเจอที่ไหนก็สงสารแมวก็เหมือนกันแต่ก่อนพ่อแม่ขายปลาทูเขารู้ว่าขายปลาเขาก็มาปล่อยหน้าแผงก็สงสารเอามาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เยอะไปเรื่อยๆย้ายบ้านไปไหนก็ขนกันไปทั้งหมาทั้งแมวข้างนอกบางทีก็โดนตีไงไอ้พวกเข็นน้ำแข็งอ่ะมันจะเข็นชนทับหลังแมวน้อยอ่ะหลังก็หักก็เอามารักษาเจอที่ไหนก็สงสารก็เอามาเลี้ยงตอนนี้เลี้ยงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเลี้ยงมา20กว่าปีแล้วตอนนี้นะแต่ถ้าอยู่ตั้งเด็กกันมาก็60กว่าปีตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะกับ20ตัวได้นะทั้งหมาทั้งแมวแต่บางทีก็ไม่ได้นับหรอกเพราะมันมาก็ให้มันกินทำมันเพื่ออะไรป้าดูรู้สึกแบบมันก็แปลกดีเหมือนกันนะว่าตัวเองทำเพื่ออะไรบางทีก็ยังบ่นว่าตัวเองเลยแต่ก็เห็นมันกินแล้วมันสงสารมันเนาะก็ช่วยชีวิตเนี่ยนะมาเริ่มมาตั้งแต่กี่โมงเริ่มขายของก็3ทุ่มกว่าเข้าบ้านก็ราวสี่ทุ่มก็นั่งขยำอีกครึ่งชั่วโมง5ทุ่มก็เอาไปให้มันกิน2มื้อมั่งมื้อนึงมั่งแล้วแต่จะเจอกับก็มีไก่มั่งปลาทูมั่งตับมั่งมื้อนึงรวมหมดแค่วันนึงก็ซื้อราวตก200ถ้าคิดเป็นเงินเล่นๆวันละ200เนี่ยป้ามันกี่บาทแล้วนะแต่หมวยไม่สนใจหรอกเท่าไหร่ก็ช่างขอมันได้กินอย่างเดียวกินจะช่วยชีวิตเขาเนาะแล้วก็สบายใจสมัยก่อนขายดีแต่หลังๆคนมันไม่ค่อยมีเหมือนแต่ก่อนมันน้อยลงขายดีนี่วันละเท่าไหร่ก็วันนึง 8-900 เองกำไรอย่างมากก็300 200แล้วแต่ถ้าขายหมดไม่หมดแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้บางทีก็เหลือ100กว่าบาทบางทีก็ไม่ได้เลยค่าอาหารแมวก็ติดลบอย่างเงี้ยติดลบอยู่ก็ยิ้มเขามั่งแต่ก่อนก็กู้เขาแต่หลังก็ไม่กู้น้องไม่ให้กู้ก็ทนเอาบางทีน้องก็ส่งเงินมาแล้วเกิดวันไหนเราไม่สบายทำไงอ่ะเขาทนเอาข้าวไปให้มันกินเดินออกไปได้อยู่เจ็บเอวกระดูกมันคดแต่ก็เวลาจะให้มันกินก็เดินได้อยู่ปวดบางทีก็นั่งยองๆแป๊บนึงมันก็หายปวดแล้วก็เดินต่อคือวิธีการให้ของป้าหมวยก็คือเดินเดินอย่างเงี้ยไปถึงรอบปากซอยเบ็ดเสร็จกี่นาทีให้เสร็จอ่ะเข้าออกก็ชั่วโมงกว่าเวลาตั้งชื่อจากอะไรป้าไม่รู้คิดอยากจะเรียกอะไรบางตัวเรียกแล้วมันไม่สนใจก็เปลี่ยนชื่อเคยนะเรียกไอ้ดำไอ้เรามันไม่สนใจเรียกไอ้มอสมันค้านต่อชื่อนักร้องที่เราชอบไงเจ้าแมวอยู่ไหนแมวซากหนีทั้งนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เก็บไปทิ้งหนูก็เก็บเกตทิ้งขยะมันตายไงอยากให้มันเละไงแล้วการที่เราออกมาให้อย่างเงี้ยป้าบางทีมันก็เกิดความสกปรกนะทำเสร็จก็ต้องเก็บให้สะอาดแต่คนอื่นเขาทำเราไม่รู้แต่เราเก็บของเราก็เอาชามพลาสติกเทให้มันกินเสร็จแล้วก็เก็บกลับบ้านเอามาล้างของแมวก็ใส่ถ้วยโฟมกินเสร็จก็เก็บใช้เวลานั่งคอยมันกินเสร็จแล้วก็เก็บไงมันก็เหนื่อยนะทุกวันนี้ก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะหัวใจโตหน่อยนึงแต่อยู่ดีๆมันก็ไม่เป็นไรนะหายตั้งแต่กินยามาแล้วก็ดีขึ้นยาที่เขาแนะนำนะยาละลายริมเลือดไม่เคยสนใจว่าชาติหน้าชาติไหนขอให้เอาชาตินี้ชาติเดียวก็พอจะทำไปถึงเมื่อไหร่อ่ะจนกาพวกมันจะไปหมดก่อนเราแล้วเราค่อยไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนใช่ไหมแต่พวกมันก็ถ้ามีคนให้กินมันก็ยังไม่ตายแต่ถ้าคนไม่ให้มันกินมันก็อาจจะอดตายตัวเองไม่ไหวจริงๆก็จะไปหาคนมาช่วยอุปการะมันหน่อยเพราะที่นี่ตามแถวนี้ก็มีคนรักสัตว์เยอะอยู่